ครับวันนี้เราก็จะมาพบกับรีวิวของ HTC Sensation นะครับซึ่งเป็น Android แห่งปีของ HTC เลยนะครับผมเป็น Android ตัวแรงที่สุดเรือธง HTC อันนี้หน้าจอก็จะเห็นว่าหน้าจอที่ใหญ่มากนะครับผมหน้าจอ 44.3 นิ้วนะครับด้านหน้าก็จะเห็นว่าถ้าเทียบกับขนาดมือนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ด้านหน้าก็จะมีหน้าจอ 4.3 นิ้วด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับผมอันนี้จะเป็นส่วนของกล้องหน้านะครับนี่เป็นส่วนเซนเซอร์แสงนะครับambient light นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นปุ่ม capacitive นะครับก็คือจะมีปุ่ม home ปุ่มเมนูปุ่ม back ปุ่ม search นะครับผมและด้านหน้าก็จะเป็นคล้ายๆกระจกมันๆนะครับผมซึ่งจะสังเกตได้ว่ามันมีความโค้งเล็กน้อยนะครับตรงส่วนล่างนะครับโอเคแล้วมาดูด้านข้างกันดีกว่าด้านข้างนะครับตอนนี้ก็เป็นปุ่ม volume locker นะครับผมอันนี้เป็นช่องเสียบ micro USB นะครับอันนี้มาอีกด้านหนึ่งก็เรียบๆนะครับไม่มีอะไรเป็นแค่ผิวธรรมดาส่วนด้านบนจะเป็นส่วนของปุ่ม power and wake นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแจ็คเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะครับส่วนด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากไมค์ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนของไมค์แล้วก็ตรงนี้เป็นที่แงะฝาหลังออกมานิดหน่อยมาดูส่วนของด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นส่วนของฝาหลังที่มีออกแบบลวดลายนิดนึงนะครับซึ่งมีคาดอยู่ตรงกลางนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลำโพงสปีกเกอร์นะครับตรงนี้เป็นส่วนของกล้อง8ล้านพิกเซลนะครับพร้อม Dual LED Flash นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกไมค์ตัดเสียงนะครับซึ่งก็จะเป็นการตัดเสียงรบกวนในระหว่างคุยโทรศัพท์นะครับผมมันจะเห็นว่ามีหลายจุดเลยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดที่ใหญ่นะครับผมแล้วก็วัสดุค่อนข้างจะโอเคแข็งแรงพอสมควรนะครับแล้วถ้าแกะฝาหลังลองแกะฝาหลังดูก็จะเอาแงะด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็จะแงะส่วนตรงนี้ออกมาเลยนะครับผมดูด้านหลังครับก็จะเห็นแบตเตอรี่นะครับผมตรงนี้เป็นช่องใส่ซิมอันนี้เป็นช่องเสียบไมโคร SD card นะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็จะให้มาอยู่ที่1520มิลลิแอมป์ตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับไอช่องใส่ไมโคร SD card เนี่ยไม่จะเป็นต้องถอดแบตก่อนนะครับผมเป็นแบบ hot swap คือใส่ได้แต่ว่าช่องเสียบซิมเนี่ยต้องถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับเวลาใส่ฝาหลังก็ต้องเอาข้างบนส่วนบนนะครับผมปิดลงไปก่อนเสร็จแล้วก็ให้ปิดตรงนี้ลงมานะครับโอเคก็นี่ผมก็ขอจบรีวิวในส่วนของด้านฟิสิคอลก่อนนะครับผมสวัสดีครับ